งๆแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ทำอาหารไม่ค่อยได้เรื่องแล้วก็ส้มตำเนี่ยไม่เคยประสบความสำเร็จเลยพอมาได้ตำกับน้ำปลาที่สูตรทางบ้านนี้แล้วก็ตำยังไงก็อร่อยเติมเครื่องปรุงไม่กี่อย่างผมฟันธงว่าใครๆก็ทำอร่อยถ้าใช้น้ำปลาตัวนี้สวัสดีครับผมชื่อจอนครับร้านนี้เปิดมาราวๆ 4-5 เดือนครับมาจุดตรงนี้ผมเปิดร้านสะดวกซักเป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญอยู่แล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้าซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่คนสัญจรผ่านไปมาเยอะก็เลยมีแนวคิดกันว่าน่าจะทำร้านอาหารเล็กๆหรือว่าร้านส้มตำร้านไก่ย่างขึ้นมาเพราะว่าพี่สาวก็เปิดร้านอยู่แถวประชาธิปไตย90แล้วก็บวกกับเราชอบกินอาหารอีสานอยู่แล้วตอนแรกเราก็ขายแค่ไก่ย่างไก่ย่างอยู่ประมาณอาทิตย์นึงลูกค้าก็รีเควสต์มาว่าทำไมไม่มีส้มตำด้วยอะไรอย่างเงี้ยถามแล้วถามอีกหลายๆคนเราก็ลองตำส้มตำดูเพราะว่าส้มตำกับไก่ย่างเป็นของคู่กันน้ำปลาของเราเนี่ยเป็นสูตรน้ำปลาของทางบ้านที่เราทำต้มขึ้นมาแล้วก็นำสมุนไพรนำมาปรุงใหม่ซึ่งลูกค้าได้ทานแล้วก็ส่วนมากก็บอกว่าอร่อยนะส้มตำอร่อยน้ำปลานัวแล้วไม่ทำน้ำปลาขายบ้างหรออยากจะเอาไปทำกินบ้างอะไรผมก็คิดกับทางครอบครัวแหละครับว่าทำไมเราทำน้ำปลาอร่อยเนี่ยทำไมเราไม่ลองทำน้ำปลาขึ้นมาเป็นโปรดักต์ของเราบ้างเป็นสินค้าของเราทำเองแล้วก็เอามาใช้เองขายเองแล้วเราก็มั่นใจว่าของเราอร่อยก็เลยทำน้ำปลานัวครับตัวนี้ขึ้นมาความพิเศษของน้ำปลาหนัวคักนี่ก็คือคนที่ไม่เคยทำอาหารหรือว่าคนที่ตำส้มตำไม่เก่งเอาน้ำปลาของผมไปตำก็อร่อยได้จริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ทำอาหารไม่ค่อยได้เรื่องแล้วก็ส้มตำเนี่ยไม่เคยประสบความสำเร็จเลยว่าส่วนมากไม่อร่อยพอมาได้ตำกับน้ำปลาที่สูตรทางบ้านนี้แล้วก็สูตรของผมที่เป็นโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นมามันก็ตำยังไงก็อร่อยเติมเครื่องปรุงไม่กี่อย่างผมฟันธงว่าใครๆก็ทำอร่อยถ้าใช้น้ำปลาตัวนี้อย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้เลยน้ำปลาของผมมันไม่ใช่แค่ตำส้มตำได้อย่างเดียวแต่มันสามารถเอาไปทำยำก็อร่อยเช่นยำกุ้งสดยำแซลมอนยำไหลบัวอะไรพวกนี้ของเรามีทั้งปีกและส่งสำหรับตัวแทนจำหน่ายหรือว่าร้านค้าอะไรก็สามารถซื้อในราคาส่งได้ไปชมได้ที่เพจน้ำปลานัวครับหรือติดต่อ0628869144จะส่งทั่วประเทศครับใครที่จะมาหน้าร้านก็ร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนสิริเกษม23นะครับพุทธมณฑลสาย3จะหยุดวันจันทร์วันเดียวตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มครับผมขอฝากน้ำปลานัวคักนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่ยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆติดตามแล้วก็ติชมได้นะครับว่าน้ำปลาของผมเนี่ยก็อร่อยแน่นอนนัวคักสมชื่อแน่นอนครับ